ทศชาติชาดกเรื่องเนมิราชผู้ยิ่งด้วยอธิษฐานบารมีตอนที่3จากตอนที่แล้วพระเจ้ามัคคเทวราชได้เสด็จออกจากพระนครแล้วทรงผนวดเป็นดาบสเจริญพรหมวิหาร4ทรงได้บรรลุฌานสมาบัติละจากอัตภาพนั้นแล้วได้ไปบังเกิดในพรหมโลกท้าวมัคคเทวราชผู้ดำรงอยู่ในพรหมโลกนั้นได้ทรงตรวจตราดูวงกษัตริย์ของพระองค์มาโดยตลอดได้เห็นว่าวงกษัตริย์ของพระองค์ได้สืบต่อการออกบวชเรื่อยมาไม่ขาดสายเลยเป็นจำนวนกษัตริย์ถึง 84,000 พระองค์แล้วก็ยิ่งมีปิติเป็นทวีคูณแต่เมื่อทรงตรวจดูต่อไปก็ได้เห็นว่ากษัตริย์พระองค์ต่อไปจะไม่สามารถรักษาประเพณีนี้ไว้ได้จึงมีพระดำริว่าเรานี่แหละจะสืบต่อวงกษัตริย์ของเราเองจึงอธิษฐานจิตจุติจากพรหมโลกลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์แห่งพระอัครมเหสีของพระราชาในกรุงมิถิลาในวันขนานพระนามพราหมณ์ได้ตรวจดูพระลักษณะแล้วกราบทูลพระราชาว่าพระราชกุมารเป็นผู้ที่จะมาสืบต่อวงกษัตริย์ของพระองค์เองเพราะเหตุนี้พระราชบิดาจึงทรงขนานพระนามพระราชโอรสว่าเนมิราชกุมารซึ่งแปลว่ากุมารผู้เป็นเหมือนล้อรถที่หมุนเวียนมาตามรอยเดิมเมื่อทรงเจริญวัยวัฒนาพระราชาผู้เป็นพระชนกทรงมีเส้นพระเกศางอกแล้วก็ทรงมอบราชสมบัติให้แก่พระเนมิราชกุมารสืบต่อไปแล้วพระองค์เองก็ออกผนวดในพระราชอุทยานอัมพวันได้ทรงเจริญภาวนาตลอด 84,000 ปีเมื่อทรงละโลกแล้วก็ได้ไปสู่พรหมโลกมาถึงตอนนี้ใครจะขอชี้แจงให้กระจ่างขึ้นสักหน่อยหนึ่งว่าโดยปกติทั่วไปแล้วการทำอธิมุตตกาลกิริยาคือการอธิษฐานจิตดับชีพของตนลงมาเกิดสร้างบารมีในโลกมนุษย์นี้จะทำได้ก็เฉพาะพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายที่สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพรหมนิกายโดยทั่วไปหรือแม้เป็นพระพรหมโพธิสัตว์ที่บารมียังอ่อนอยู่ก็ไม่สามารถกระทำได้ส่วนมหาพรหมเนมิราชนี้ทรงเป็นนิยตโพธิสัตว์ที่มีอธิษฐานบารมีแก่กล้าเพราะทรงสร้างบารมีมายาวนานใกล้จะเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถอธิษฐานจิตจุติลงมาเช่นนี้ได้พระเจ้าเนมิราชพระองค์นี้เมื่อทรงเจริญวัยได้ครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาแล้วก็ทรงโปรดให้สร้างโรงทาน5แห่งคือที่ประตูพระนครทั้ง4ทิศทิศละ1แห่งและที่ท่ามกลางพระนครอีก1แห่งทั้งได้พระราชทานทรัพย์เพื่อเป็นค่าเสื้อผ้าและอาหารที่โรงทานแห่งละแสนกหาปณะทุกวันรวมแล้วในแต่ละวันพระองค์จะทรงบริจาคทรัพย์วันละ 500,000 กหาปณะไม่เคยขาดเลยนอกจากนี้
พระองค์ยังทรงรักษาศีล5เป็นปกติและสมาทานองค์อุโบสถศีลทุกวันพระที่มีพระจันทร์เต็มดวงและวันที่พระจันทร์ดับทั้งยังทรงชักชวนมหาชนให้สั่งสมบุญบารมีมีการให้ทานเป็นต้นอยู่เนืองนิดทั้งยังทรงสั่งสอนมหาชนให้รู้จักหนทางแห่งสวรรค์และให้ห่างไกลจากโทษภัยในอบายภูมิประชาชนของพระองค์ส่วนมากได้ตั้งอยู่ในพระราโชวาทพร้อมใจกันสั่งสมบุญกุศลอย่างเต็มที่ละจากอัตภาพนั้นแล้วก็บังเกิดในเทวโลกจนสวรรค์ชั้นต่างๆเนืองแน่นด้วยเทวดาส่วนประชาชนในยุคของพระองค์ผู้ที่ตั้งอยู่ในความประมาทก่อบาปอกุศลนั้นมีน้อยจึงทำให้นรกกลับว่างเปล่าเหมือนห้องโถงที่ร้างว่างจากการใช้งานฉะนั้นการที่พระองค์ได้ทำหน้าที่ชักชวนให้ประชาชนตั้งอยู่ในหนทางแห่งสวรรค์นี้ทำให้พระเกียรติยศชื่อเสียงได้แผ่ขจรกระจายไปทั่วชมพูทวีปประชุมชนทุกหมู่เหล่าต่างเกิดความเคารพเลื่อมใสเมื่อมีการกล่าวพระนามของพระองค์ขึ้นเมื่อใดต่างก็จะประนมมือขึ้นไหว้กล่าวสรรเสริญการกระทำของพระองค์จนพระนามของพระองค์เป็นสัญลักษณ์แห่งการทำความดีและการชักชวนคนทำแต่ความดีบ้านเมืองไร้คนภัยผ่านได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมาการสั่งสมกุศลธรรมของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ยิ่งกว่าพระราชาพระองค์ใดๆในพระวงศ์ตระกูลที่สืบต่อกันมาทั้งหมดและจากการที่มหาชนประพฤติศีล5กันเป็นปกติและการกล่าวสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระองค์ไม่ขาดสายเหล่านี้แผ่ขยายสูงขึ้นไปจนถึงสวรรค์ภูมิแห่งเทวดาทุกหมู่เหล่าแม้เทวดาในดาวดึงพิภพผู้ประชุมกันอยู่ณสุธรรมาเทวสภาก็ล้วนเป็นเทวดาที่เคยได้สั่งสมบุญโดยการชี้ชวนและชักนำของพระเจ้าเนมิราชต่างก็สนทนาปราศัยกันอยู่ว่าพระเจ้าเนมิราชสอนอะไรแก่ท่านเราวิมานของท่านถึงได้สว่างสวยถึงเพียงนี้จากนั้นก็ผลัดกันเล่ากุศลกรรมของตนเองและจบท้ายด้วยการกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระเจ้าเนมิราชผู้เป็นอาจารย์ที่เป็นต้นบุญชี้ทางสว่างให้ได้มาเสวยทิพยสมบัติอันมากมายสุดจักขนานับการกล่าวสรรเสริญคุณของผู้มีคุณนี้เป็นปกติของเทวดาทั้งหลายประดุจเหล่าสตุลปกายิกาเทพบุตรผู้ตั้งอยู่ในคณะเทพบุตรผู้ยกย่องความดีซึ่งในอดีตชาติตอนเป็นมนุษย์ได้รับศีล5จากอุบาสกผู้เป็นอาจารย์เมื่อเรืออับปางหลังจากที่ได้รับศีลแล้วก็ได้มาบังเกิดอยู่ในสโมสรแห่งเทพบุตรด้วยอานิสงส์แห่งศีลนั้นเมื่อระลึกถึงคุณของอาจารย์ต้องการจะสรรเสริญพระคุณนั้นจึงมายังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระบรมศาสดากราบทูลยกย่องคุณความดีของอาจารย์อย่างนั้นครั้งหนึ่งพระเจ้าเนมิราชทรงสมาทานอุโบสถศีลในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำ
โดยพระองค์ทรงเปลื้องพระราชาภรณ์ทุกอย่างทรงสวมชุดขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์บรรทมอยู่บนพระแท่นอันมีสิริเสวยสุขจากนิทารมตลอดสองอย่างจากนั้นจึงทรงตื่นบรรทมในเวลาปัจฉิมยามนั่งสมาธิขูบัลลังก์แล้วทรงดำริว่าผลแห่งการให้ทานไม่มีประมาณโดยตัดขาดจากใจและไม่เสียดายในทานที่เราให้แก่ทุกคนกับการรักษาศีลประพฤติพรหมจรรย์ของเราอย่างไหนจะมีพลานิสงส์มากกว่ากันหนอจากพระดำรินี้เองทำให้พระองค์ไม่สามารถขจัดความสงสัยไปได้และนั่นเองจึงเป็นเหตุให้พิภพดาวดึงอันเป็นที่สถิตของท้าวสกะจอมเทพเกิดเล่าร้อนขึ้นมาพระผู้เป็นใหญ่แห่งดาวดึงพิภพจึงได้ทรงสอดส่องทิพยเนตรดูก็ทรงเห็นพระเจ้าเนมิราชกำลังวิตกกับปัญหาที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นมาเองแต่ยังไม่สามารถจะขจัดปัญหาที่ตนเองตั้งขึ้นได้ส่วนว่าท้าวสกทเทวราชเมื่อทรงเห็นต้นตอแห่งปัญหาแล้วจะเสด็จลงมาช่วยแก้ไขและแนะนำพระเจ้าเนมิราชอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป